ูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกHello and welcome to AudioQuest. Every single piece matters. Every cable, every connection, every amplifier, speaker. It doesn't matter what else is in the system. When you cause less damage with any one piece, the result would be better sounding music, audio at the other end of the system. สวัสดีครับต้อนรับสู่คุยสบายๆ สไตล์ปีนั้นนะครับนะฮะวันนี้เป็นเทปพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะทำความรู้จักกับเขานะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ใช้โปรดักต์ของเขาอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับซึ่งอุดหนุนปีนั้นนะครับสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับคึกคักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะครับทำให้ผมแล้วก็ทีมงานก็มีกำลังใจกันเป็นอย่างดีนะครับนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของลำโพงไอโซโฟนหรือว่ากอร์เดอร์อะคูสติกกันอยู่นะครับเพราะว่าช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาซึ่งปีนัทเนี่ยทำตลาดนะครับลำโพงแบรนด์นี้ก็ได้รับความนิยมสูงถึงสูงมากนะครับส่วนหนึ่งด้วยคุณภาพเสียงที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับอย่างลำโพงที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะฮะ RC 11นะครับคู่นี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นลำโพงระดับแชมป์โลกนะครับจากหนังสือ Stereo Play เยอรมนีเนี่ยเป็นลำโพงที่ได้คะแนนสูงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คนออกแบบลำโพงคนนี้นะครับคือดร.โรแลนด์ กาวเดอร์นะครับซึ่งวันนี้ดร.โรแลนด์ก็มาจากเยอรมันนะครับมาอยู่กับเราที่โชว์รูมปีรัตตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะมาช่วยท่านสัมภาษณ์เขาว่าที่มาที่ไปของลำโพงแบรนด์นี้มันเป็นยังไงแล้วแพชชั่นของเขาเป็นยังไงแล้วแนวคิดในการออกแบบลำโพงเขาเป็นยังไงนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เรามารู้จักกับดร.โรแลนด์ กาวเดอร์กันนะครับHello, Dr. Lowlands. Nice to meet Hello, you. Hello, Chebat. Welcome to Thailand. I'm glad to be here. Yes. And to everyone in Thailand. So many Gaudio Acoustic customers in Thailand now. I'm really proud of that. And I think we need to know about the history of Gaudio Acoustic products. Yeah, okay. Please tell us about that. Oh, yes. Actually, I should start 90 years ago. Too old. That's too long. So that's when Isophone was founded. It was not me. I'm not 90 years old. Maybe I look like this, but I'm not 90 years. So there were some guys before me. And actually, I started Isophone in 1989. But now we call it Gaudio Acoustic because it's my own company. And the speakers are my design and my ideas. And so are here like the Berliner RC11. We have a very, very good speakers and which have a lot of awards all around the world. And in Germany and Europe, we lead all the ranking lists. And so I'm really proud to be here in Thailand and have so many customers here since many, many years now. เขาก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็
ไอโซโฟนเนี่ยมันเก่าแก่นะฮะ90กว่าปีแล้วนะครับแต่จริงๆเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1989ซึ่งเขาก็ไปเทคโอเวอร์บริษัทนี้นะครับแล้วก็เริ่มที่จะสร้างลำโพงของเขาเองนะครับในนามของ Golder Acoustic นะครับซึ่งเขาก็มีความภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้ที่นี่นะครับ Could you please tell us about your passion to design the speaker? Passion is music. It's simple. I always have been playing music and being a DJ and all of my life this. And my family, everybody is a musician. And with these hands, it's not possible to make music. So I decided to study physics and to build loudspeakers. Since I was a small boy, I said, I'm a physicist. I want to study physics. And then during the study, I just saw, okay, there is a lot of things to be done in loudspeaker theory, because in the 60s they made some really basic knowledge about the loudspeakers and fundamental research, but then it stopped. And so in the 80s and 90s I again started to develop a new theory, how to calculate the loudspeaker, how to calculate how the sound and the room acoustics as a big dependent property for sound. And so all of these theories lead to our loudspeakers. โอ้โหเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาตั้งแต่เด็กๆเลยนะก็เขาก็มีความคือครอบครัวเขาเป็นนักดนตรีนะครับแต่เขาเองเนี่ยเขาเล่นดนตรีไม่เก่งนะครับแต่เขาก็เลยคิดว่าเขาชอบดนตรีมากนะครับก็เลยฝันว่าวันนึงเนี่ยอยากจะทำลำโพงที่ดีก็เลยไปตั้งใจเรียนพวกฟิสิกส์นะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาลำโพงของเขาซึ่งเขาบอกว่าในปี1960-70เนี่ยนะครับลำโพงมันก็ยังไม่ได้ถูกพัฒนาดีขนาดนี้นะครับมันก็ยังเป็นลำโพงแบบปกติธรรมดาคอนเซปต์เดิมๆนะครับแต่ด้วยแนวคิดของเขาในการที่เขามีข้อมูลใหม่ๆนะครับก็เอามาเพื่อพัฒนาลำโพงจนมันกลายเป็นลำโพงที่ยอดเยี่ยมในปัจจุบันนะครับ I already have some videos on YouTubeabout loudspeaker theory, about room acoustics. So if people are interested in that subject, then they can go to our Gouda Acoustic YouTube channel and watch our videos there. Some are in English and some are in German. Maybe you don't understand German, but the English ones are very, very interesting. นะครับ เขาก็มี YouTube ของเขาด้วยนะครับ ซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกไปดูใน YouTube ของเขาก็ได้ Could you please explain about theOur technology to make the speaker? Oh, that's a big deal, and I could tell a lot about this, but I just transport all the ideas into the new loudspeakers we have. So like here for the Berliner RC11, where we thought we should make a cabinet different, in a different way, not putting walls together and then having a cabinet, but cutting out single ribs of a thick cardboard and then stack all these ribs one over the other to create a loudspeaker cabinet. And that's a completely new way for creating a loudspeaker cabinet. And the cabinet is really an important part of the loudspeaker sound. And so with this new technology, the rib technology, the rib construction technology, we could make fantastic speakers of the Berliner series.What is the benefits of ribs? Yeah, normally if you have a side wall and the cover and the bottom, and you put a loudspeaker in the baffle and let it vibrate, then the whole cabinet vibrates, absorbs energy, absorbs dynamic, and radiates the sound delayed. And so the room is excited by some sound which is only coming from the cabinet and not from the driver itself. And that leads to a boomy sound, a flawless sound without any dynamics. And so then you are really bored with the music. But if you have such a cabinet like a Berliner cabinet, then you can really feel, there's more dynamics in the music, more resolution, you hear more details. And the music gets so exciting that you cannot stop listening. And that's the trick, that's what I want.I want that people sit down and say, oh my God, that's great. What great music. Yeah, and it's always the same. When I have a new speaker, I bring it in my home and then I put on my old vinyl records or old CDs
from the 60s, 70s, and listen to them again, and sometimes I say, oh my God, there are details in the music I never heard before. Mm-hmm. And that's a very good sign. Mm-hmm. Then it's a very good speaker. นะครับเขาก็อธิบายเรื่องของตัวเรื่องของตัวตู้นะนะครับว่าเป็นลักษณะของถ้าเป็นตู้ธรรมดาก็เป็นลำโพงตู้เหลี่ยมๆใช่ไหมครับนะฮะแต่เขาบอกของเขาเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่าง RC11 เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียก rib construction ก็คือมันจะเป็นชิ้นๆ นะครับคือตู้เนี่ยถูกผลิตจากไอ้ชิ้นคล้ายๆซี่โครงเนี่ยนะครับวางขึ้นมาต่อๆกันเป็นตู้ลำโพงนะครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยมันทำให้ตู้ลำโพงตัวนี้มันมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมนะครับคือปกติถ้าเป็นลำโพงตู้เหลี่ยมๆเนี่ยตัวตู้เองมันก็จะทั้งสั่นทั้งดูดซับพลังงานเนี่ยจนมันมั่วกันไปหมดนะครับแต่ตู้ของเขาเนี่ยมันก็จัดการปัญหาเรื่องพวกนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละเขาต้องการผลิตลำโพงซึ่งใครได้ยินได้ฟังก็ต้องแบบร้องว้าวกับโปรดักต์ของเขาเนี่ยนะครับนะ And what is your latest idea to build up the loudspeaker? Yeah, it's a good question because we really have a new series this year. We introduced it on the high-end show in Munich some weeks ago. And the thing is, when you build up a loudspeaker of single ribs and stack them together, you can use wood. Yes. Like we did with the Berliner series. Yes. But then I said, maybe there is a better material for loudspeaker. And then I came up to aluminum. Mm-hmm. And so this is a sample of our new loudspeaker series. You see the drop-shaped cabinet like before, but this is material is not wood, this is aluminum. Yes, feel yes. it. Heavy. And yes, it's heavy and it has a very, very good sound isolation and it's very rigid and stiff, so you cannot bring energy to the cabinet anymore. And these speakers, they sound very natural and smooth, but actually they shoot because they have such a dynamics and no energy is lost in the cabinet. And even though the Berliners are really good, but these loudspeakers with the aluminum cabinets, they just are extraordinarily good. They have such a high dynamics resolution and they sound so natural and smooth, very pleasant for easy listening for hours and hours. And you hear so many details. It's so amazing with these loudspeakers that we decided to make a whole new series. And as you can see here on the bottom, this series is called the Dark Series, D-A-R-C. Yes. Dynamic Aluminum Rib Construction. Berliners were the RC series, the rib construction, and this is the Dark Series, the Dynamic Aluminum Rib Construction. And you see we have five different speakers now coming up this year from Dark 60, 80, 100 to the big Dark 250. And so there is something for everybody. And of course, different price ranges. But I think a real music lover, high-end, these people, they will really afford to buy the speaker because they sound so extraordinarily natural, pure and clean, like we never heard a loudspeaker before. And so you must listen to these speakers. นะครับเขาก็ปีนี้ก็มาด้วยคอนเซปต์ที่เป็นอลูมิเนียมริบนะครับ Dark Series Dynamic Aluminum Rib Construction คือที่ผ่านมาเนี่ยช่วง10ปีที่ผ่านมาเขาก็มีตัว RC ออกมาหลายเวอร์ชันนะครับแต่ริบพวกนั้นเนี่ยทำมาจากไม้แต่ปีนี้เนี่ยตัวริบจะมาทำมาจากตัวอลูมิเนียมนะครับซึ่งเขาบอกว่าตู้ที่มันได้ออกมาเนี่ยมันช่วยให้เสียงดีขึ้นเยอะมากนะครับนะฮะแล้วก็ทำให้ความเป็นดนตรีที่เขาต้องตั้งใจถ่ายทอดเนี่ยมันออกมาสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับนะฮะเขาก็ทำออกมาหลายรุ่นนะฮะตั้งแต่ดัง60 80 100 200 250นะครับก็เล็กใหญ่ก็แล้วแต่ขนาดของห้องของท่านหรือว่าซิสเต็มของท่านนะครับแต่แน่นอนแหละว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลำโพงในซีรีส์นี้นะครับมันออกมายอดเยี่ยมกว่าที่เคยแน่นอนนะครับ Harmony percent better than normal rib construction ผมก็ถามดูว่ามันจะดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกันดูนะPeople always ask me about the percentage. Yes, that's hard to say because the Berliners are fantastic speakers, which make a lot of fun. And the Dark speakers,
they have a different transport of music. They are just more for dynamics and resolution and details. Mm-hmm. So it's a different approach to music with the dark speakers and compared to the Berliners. But I think both series will be very strong in future mm-hmm. because they come from different sides and they play music in a very fantastic and wonderful way. And actually, that's we get closer to the music. นะครับมันก็พูดยากนะเพราะว่าจริงๆ RC ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเพียงแต่ว่าตัวที่เป็น RIP เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันก็ dynamic ดีขึ้น resolution ดีขึ้นนะครับคือถึงแม้เขาจะมีซีรีส์นี้แต่ตัวซีรีส์ที่เป็น RC ที่เป็น RIP ปกติเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งมันนะครับมันก็จะมี2เวอร์ชันนี้ควบคู่กันไปนะครับซึ่งก็ซัพพอร์ตลูกค้าในแง่ของความต้องการลูกค้าในหลายๆแบบนะครับWe always use very light diaphragms for our speakers because if a speaker should sound very natural, then it must have a big, high resolution and must be moving very fast. So you need a light material, but it must be stiff, not to be deformed by the sound. And that's why we often use the ceramic tweeters and the diamond tweeters from Accuton. Mm-hmm. And they have the best resolution of all drivers available on the market. That's why we use them. Yes. Mm-hmm. And some people said ceramic driver sound not so good. Yeah, yes. Is this true or not? That's, of course, it's like a Formula One car. If you drive it on a racetrack, it's perfect. But if you drive it on a field, it's not made for this. Okay. So if you use ceramic drivers, you must know how to handle them. Of course, they are light and stiff. And so for high frequencies, they really bend hard and have high resonances. Mm-hmm. So you need a special frequency crossover to cut off these resonances. Mm-hmm. And to smoothen the frequency response, and then these drivers, they sound so smooth and pleasant, like no other material, because they make no distortion, and they can really move according to the music signal. Okay. If you have a very heavy diaphragm, this diaphragm moves in itself and has resonances in the normal passband, and then the sound is always colored. Not natural, not pure. Of course, some people like it. Like if you put a special lens in front of your photograph, okay. of your camera, and then the camera makes a special photograph with a special lens, of course. But if you want to hear the pure music signal, then you must have such high and stiff and light materials like ceramic and diamond.โอ้โหนะครับก็คือตอนนี้ลำโพงที่เราเห็นเนี่ยของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวไดรเวอร์จาก Accuton นะครับซึ่งจะเป็นทั้งเซรามิกทั้งไดมอนด์นะครับคราวนี้ผมก็ถามคำถามเมื่อกี้ไปว่าบางคนก็บอกเซรามิกเนี่ยเสียงไม่ดีนะเพราะว่าลำโพงบางยี่ห้อเนี่ยใช้ Accuton ไดรเวอร์แล้วเนี่ยเสียงมันไม่ดีเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยเอารถ Formula 1เนี่ยนะครับแทนที่จะไปวิ่งในสนามแข่งขันที่เหมาะสมก็ไปวิ่งในบนพื้นผิวจราจรปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับคือตัวไดรเวอร์ของ Accuton เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของ High Resonance ที่ความถี่สูงอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ตัว Crossover มาจัดการกับมันซึ่งก็ต้องคำนวณเป็นอย่างดีเพื่อที่จะจัดการตัดไอ้ความถี่ตรงนั้นออกไปนะครับพอตรงนั้นมันออกไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันคือคุณภาพล้วนๆเลยนะครับหมายความว่าไดรเวอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำงานได้อย่างสมูทราบเรียบนะครับแล้วทำงานโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่มีดิสทอร์ชันเลยนะครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าผมสรุปนะเหมือนกับว่าวัสดุเนี่ยมันก็ดีแหละครับเพียงแต่ว่าการจัดการของมันเนี่ยยิ่งของดีก็ยิ่งต้องจัดการได้ดีถูกไหมฮะเหมือนกับเวลาที่เรามีสเต็กสักชิ้นนึงนะที่ผมชอบเปรียบเทียบนะครับคุณก็ต้องมีรู้วิธีการปรุงมันนะครับนะครับไม่ใช่ปรุงจนสุกจนมันกินเม็ดจะกลายเป็นเนื้อแข็งๆมันก็แล้วมาบอกว่าเนื้อชิ้นนี้ไม่อร่อยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันไดรเวอร์ที่ชั้นหนึ่งก็ต้องเจอกับคนออกแบบคอสเวอร์ที่ชั้นหนึ่งอย่างดร.โรแลนด์ถึงจะเอามันอยู่ครับนะฮะช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลากหลายนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับโปรดักต์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงที่สองนะครับเ
สียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกHello and welcome to AudioQuest. Every single piece matters. Every cable, every connection, every amplifier, speaker. It doesn't matter what else is in the system. When you cause less damage with any one piece, the result would be better sounding music, audio at the other end of the system. กลับมาพบกับผมแล้วก็ดร.โรแลนกันต่อนะครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของโปรดักต์ใหม่แล้วนะครับ Rip Construction นะครับแล้วก็ Dark Series แล้วนะครับบางท่านบอกเอ๊ะแล้วถ้ารุ่นที่มันรองลงไปล่ะนะครับ Vescova Casino หรือว่าแม้กระทั่งกับ Kona เนี่ยไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรยังไงนะครับยิ่งล่าสุดเนี่ยเขาออกตัว Vescova Black ออกมานะครับเรามาลองถามเขาดูฮะว่า Vescova Black เนี่ยหรือว่าคอนเซ็ปต์ในการทำลำโพงอย่าง Vescova เนี่ยมันพิเศษยังไงนะครับCould you please tell us about the concept to build up the Vescova and the why the new one Vescova Black is so special? Yeah, okay. Mm-hmm. Yeah, I can. It was very, very funny when we made the design of the new speakers, the Dark Series, and we used the same drivers as for the Vescova. We said, oh, we have so many new ideas now, which we got from all the developments mm-hmm. and measurements and research by mm-hmm. for the Darks. Mm-hmm. So we could bring all these ideas also into the Vescova design. And so we changed a little the frequency crossover, and we had some new components from Mundor, from Germany, for the frequency crossover, which were very, very good. Sounded much better than the older ones. Okay. And we have the new WBT connectors. And so we said, oh, why not make a special edition for the Vescova? And so we have these new dark drivers, the ceramic drivers for Vescova. We have a bivaring terminal with the new WBT connectors, and we have some changes inside the cabinet too. And all this led to the phenomenon that the Vescova sounded much better than before. Okay. And this is a fantastic speaker, the Vescova. And so we said, okay, let's bring the new Vescova Black Edition.โอ้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วพอได้มีทำตัว Dark Series เสร็จก็มาคิดว่าเอ๊ะอย่าง Vescova เนี่ยมันควรจะพัฒนาปรับปรุงอะไรได้เพิ่มเติมได้ไหมนะครับเผอิญว่าตัว Mundorf ก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่พอดีนะครับที่จะมาใช้ทำ Crossover นะครับแล้วก็พวกขั้วต่อต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวดอก Accutan สีดำอย่างเงี้ยที่เพิ่งออกมามันก็เหมาะสมที่จะนำมาทำ Vescova รุ่นใหม่ชื่อว่าเป็น Vescova Black The Vescova is very popular in Germany or yes, worldwide yes, very muchIt's our the speaker that's been sold most in the last years in Germany and in Europe mm-hmm. because it has a very pleasant size and it's very very dynamic speaker which sounds very pure and it's not so expensive like such like the Berliners or the Dark Series uh-huh. and so many people could afford this speaker and said wow this is my first step into real high end mm-hmm. many people surprisedabout the size of the Vescova. Yeah, the size not big, but the sound is big. big. yes, that's even true. The bass is so powerful. Yes. How can you do it? It's a 2.5-way system, and actually, it's a long story. And
If you want to know more details, I have made a YouTube video about the Westport Black Edition, but I can tell some tricks because we have, it's very economic system. We have 2 7-inch woofers and they work together in the bass region. Mm-hmm. So we have a big cabinet for bass and 2 woofers. But for the mid-range, we only use 1 woofer and we cut off the second woofer. So we have a small two-way speaker, and this two-way speaker sounds so spacious, so dynamic, so that you can hear all the details in the music. But in bass, you get a second woofer for supporting the first one. So it's not a small two-way speaker like many other speakers in the world, but it's a big 2.5-way speaker. And this is a very economical system and has a fantastic sound. It brings together the two-way speakers with the three-way speakers in a perfect way. นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็เป็นลำโพง2 ทางครึ่งนะครับเพียงแต่ว่าตัวเบสของมันเนี่ยมันจะมีพื้นที่ในการทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็เจ้าเบสตัวนี้มันก็ไปเสริมกลางแหลมที่เป็นลำโพง2 ทางเนี่ยนะครับให้มันออกมาเนี่ยออกมาแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าใครที่เคยได้ฟังลำโพงเบสก็ว่าจะเซอร์ไพรส์นะฮะว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยตัวมันก็ไม่ใหญ่ตู้มันก็ไม่ใหญ่แต่เสียงมันใหญ่แล้วมันเร็วฮะนะครับแล้วมันเคลียร์มากนะครับThe crossover inside the Vescova. It's very, it's very tricky. It's tricky. Yes. It's we're the only ones in the world who use such a 2.5-way system mm-hmm. with the bass reflex for the lower woofer and the closed box design for the upper woofer and connect them together. Normally, this is not possible, but I found a way to do it. And you know, in all our speakers, there are some mysteries and secrets inside, and we have symmetrical crossovers. We have crossovers with more than 60 dB per octave, a slope. We have 2.5-way system which connect the closed box design with the bass reflex design, and that's very tricky. And we need a lot of components in the crossover, but the sound is so fabulous, and the speakers sound much bigger than they really are. Could you please tell us about the 60 dB per octave crossover in this world? Yeah. Mm-hmm. Some other company in the world can do it or not? Actually, we are the only one. I know. Really? 60 dB per octave, yes. Yes. It's really steep. It's just like cutting it off. And we do it since many years. And I think we're the only ones in the world to do this. And we were forced to do this by the fact that if you have two drivers which act in the same frequency region and you have a very, very flat filter with like 60 dBs per octave, then you have a big region where two drivers work together and emit the same frequencies. Oh, okay. And this cannot be good, of course, because they interfere and interact, and they have different reflections from the walls, from the room. And so this cannot sound natural. One driver should go out and stop, and then the next one should go in. Oh. And without a big overlap. Mm-hmm. The overlap is really very, very critical for the space information, for the dynamics, and for a pure sounding system. So if you have a big overlap with flat filters, you never get such a clean and pure sound with such a high dynamics as we do. And that's why we invented this 60 dB per octave crossover. And also the symmetrical crossover, that the components are behind the speakers and in front, and not only like always the others do, in front, and then the woofer is coming and then the ground. So we just decouple the woofers and the mid-range and the tweeter from the ground. And this is, it's expensive, of course, but the improvement in sound is enormous. And I'm really wondering why all the others don't do that. ก็คือเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยอย่างปกติถ้าเป็นลำโพงทั่วๆไปสมมติ6 dB 12 dB สโลปมันก็ยังไม่ค่อยชันใช่ไหมสมมติว่าเสียงกลางไปเบสอย่างเงี้ยนะครับคือถ้ามันตัดไม่ชันมากเนี่ยมันก็จะมีเสียงบางย่านที่มันทำงานซับซ้อนกันอยู่นะครับคือมันตัดกันไม่ขาดพอดีนะครับแต่ลำโพงของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันชันอย่างนี้เลยครับคือสมมุติว่าจากเบสมากลางเนี่ยมันตัดชันอย่างนี้อีกแล้วก็อีกไอตัวเสียงกลางก็ทำงานชันอย่างนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งมันเหมือนกับหั่นอย่างนี้ลงไปเลยนะครับเสียงที่ได้มันก็เลย
แยกกันชัดเจนว่าไอ้นี่เบสทำงานนะไอ้นี่เสียงกลางทำงานนะนะครับแล้วก็ปัจจุบันลำโพงในตลาดก็ยังไม่มีใครที่ตัดได้ชันขนาดนี้นะครับซึ่งส่วนนี้เองก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เขาจัดการกับไอ้แอคูตันได้อยู่หมัดนะครับเพราะว่าความถี่ส่วนเกินเนี่ยมันถูกเจ้าคอสเวอร์ตัวนี้เนี่ยจัดการไปอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แนวคิดนี้เนี่ยมันก็มาจาก R41 ลงมาเวสโควาก็ใช้เหมือนกันนะครับจนแม้กระทั่งยังโพงอย่างอโคน่านะครับ even Arcona series yeah we still have the yes. very high slope the, even with the Arcona series we have 60 dB per octave slope wow and symmetrical crossovers so we say if we really build speakers in the lower price range we put everything inside we know about loudspeaker building mm-hmm. and try to get the best out of it. And so even the Arcona series has all the technical features inside, also Mundorf components in crossover, mm-hmm. everything like the big ones. And so the Arcona series really is a wonderful series for people who want to have a good music reproduction and like to come into high end, but do not want to spend so much money. And also made in Germany. Yeah, 100% made in Germany. Yes, everybody can is hardly invited to come to our company. We have everything. We have a woodworking department. We varnish our speakers. We cut out the ribs. We just mill out the frequency crossovers. We put all the components on these PCBs, and so on. So we do everything by ourselves in Germany. Mm. Everybody can look at this and check it out. And you can hear it. You can hear it. นะครับแม้กระทั่งอย่างผมอย่างคนหน้าก็ยัง60 dB นะครับแล้วก็ใช้โนว์ฮาวทั้งหมดเนี่ยนะครับในการที่จะทุ่มลงไปนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยทำในเยอรมันทั้งหมดเลยนะครับคนหน้าสมมติไม่ต้องสมมติแต่ผมว่าหลายๆท่านก็เป็นเจ้าของกันอยู่คนหน้า40เนี่ยขายดีมากเลยนะครับลำโพงบุ๊คเชลเนี่ยคู่สักแสนต้นๆเนี่ยนะครับทำเยอรมันทุกอย่างทุกส่วนประกอบเนี่ยก็ผลิตในเยอรมันหมดนะครับถ้าใครได้เคยได้เห็นตัวคอสโอเวอร์จะตกใจนะครับไม่ได้แบบแผ่นเล็กๆหรือว่าใช้ C คอม R คอมไม่ใช่ครับนะ The big cost over network inside the Arcona 40 yeah. have seen it yeah you've seen it there are three PCBs inside the Arcona 40แผ่นเบื้องเริ่มเลยนะครับแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ที่เกรดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมุนดอฟพวกนี้นะครับที่เขาบอกเนี่ยผลิตใส่ลงไปดังนั้นลำโพงอย่างอโคน่านี่ก็ถือเป็นลำโพงที่คุ้มค่ามากแล้วผมเชื่อว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ภูมิใจเพราะว่าผมก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะครับสนิทกันก็บอกโอ้โหอโคน่า40อโคน่า80นี่ทำไมเสียงมันดีแบบเหลือเชื่อเลยนะครับคือพอฟังอโคน่าเสร็จกลับไปฟังลำโพงยี่ห้ออื่นก็ลำบากแล้วเรื่องจริงครับนะครับเพราะว่าด้วยคุณภาพของเขาด้วยคอนเซปต์วิธีคิดนะครับด้วยฝีมือการออกแบบของดร.โรแลนด์เนี่ยลำโพงซีรีส์นี้นะครับถึงแม้จะเป็นซีรีส์เริ่มต้นแต่คุณภาพไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับ last question uh-huh. when will the Thai people can listen to your dark series next month yes we already have now you promise next month yeah we have now got the first 1000 rips 1000 rips yeah 1000 rips for the first after, series after Munich High End Show yeah after Munich yeah we sold a lot and wow. We just have a you see different designs from Finnishlike aluminum silver or such aluminum natural brushed finish and actually these speakers they look like the silver arrows on the racetrack and you can see it's massive aluminum and you can touch it and you can feel it and you can hear it and actually these are loudspeakers and if you listen to them you will feel how they bring the music to you.You know, Arcona and Vescova are fantastic speakers, but the Dark Series is just something for very expert listeners, people who had a lot of good speakers in their lives and now want to have the best ever. And that's why I invite them to come to the shop here in Bangkok and listen to the speakers of my Dark Series. Yeah. ฟังกันแน่นอนนะครับดาร์ค60ดาร์ค80ดาร์ค100นี่ผมตามออเดอร์จนแบบทุกวันเลยนะครับแล้วก็มีลูกค้าอยากจะลองกันเยอะนะครับซึ่งแน่นอนแหละเขาก็มีให้เลือกหลากหลายสีนะครับจากสีที่ผมสั่งเข้ามาจะเป็นสี Natural Aluminum นะครับที่สั่งเข้ามาซีรีส์แรกนะครับตอนนี้ได้มาแค่3รุ่น60 80 100นะครับ200 250เนี่ย
ต้องปลายปีเลยถึงจะได้นะครับแล้วตอนนี้โปรดักชันเขาแน่นมากเขาบอกเนี่ยล่าสุดเนี่ยสั่งมาพันชิ้นเนี่ยที่เป็นริปอ่ะก็ไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าในเยอรมันเองก็ขายดิบขายดีด้วยนะครับก็สุดท้ายก็อยากจะเชิญนะฮะถ้าสินค้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดเป็นอีเวนต์สักอีกหนึ่งอีเวนต์นะครับมาฟังกันดูครับมาแกะกล่องกันก็ได้นะครับมาดูซิว่าลำโพงตัวเนี้ยซึ่งเขาก็ภูมิใจนะครับแล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นว่ามันดีมากนะครับจากคนที่ทำลำโพงเอาเป็นว่าระดับท็อปๆของโลกอ่ะนะครับ R41 มันคือเบอร์หนึ่งนะครับจากเยอรมันเนี่ยนะครับหนังสือในเยอรมันเองก็ยอมรับว่านี่คือเบอร์หนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับแล้วมันยังมีซีรีส์ที่มันเหนือกว่านั้นเนี่ยนะครับตัวที่ชื่อว่าดาร์คซีรีส์ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยถามว่ามันก็น่าตื่นเต้นนะครับมันก็น่าสนใจผมเองก็อยากจะมาฟังในสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยกันตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้าสินค้ามาแล้วเนี่ยนะครับมาลองฟังกันดูนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณทางดร.โรแลนด์นะครับที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้เกียรติมาออกรายการกับเรานะครับ Thank you very much for your coming นะฮะ Glad to be here thank you for your invitation yes สำหรับคุยสบายสบายใจปีนัดเทปนี้ก็พอสมควรกับเนื้อหาสาระนะครับท่านที่สนใจโปรดักต์สินค้าต่างๆก็เชิญมาที่โชว์รูมปีนัดได้ทุกสาขานะครับล่าสุดก็สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น5นะครับฝั่งเซ็นนะครับแล้วก็อัปเดตสินค้าใหม่ๆได้ที่ Facebook pinat.com นะครับwww.pinat.com ก็ได้ถ้าท่านจะเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเราก็พร้อมที่จะให้บริการท่านในทุกๆรูปแบบเลยนะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับผมกับดร.โรแลนด์ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ